สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าเมื่อวันที่5มิถุนายนชายคนหนึ่งในเม็กซิโกได้เสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดนก H5N2 ซึ่งไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อนองค์การอนามัยโลกระบุว่าไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้แตกต่างจากไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งทำให้เกิดการระบาดในปศุสัตว์ในสหรัฐและทำให้คนงานในฟาร์มโคนมติดเชื้อไป3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงในปัจจุบันของไวรัสต่อประชากรทั่วไปอยู่ในระดับต่ำผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย59ปีจากเม็กซิโกเสียชีวิตเมื่อวันที่24เมษายนหลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเม็กซิโกซิตี้ตั้งแต่เมื่อวันที่17เมษายนเขาเริ่มมีอาการเช่นมีไข้หายใจลำบากท้องร่วงคลื่นไส้และไม่สบายตัวญาติของผู้ตายให้ข้อมูลกับองค์การอนามัยโลกก่อนหน้านี้ชายรายนี้มีอาการค้นพบอาการป่วยหลายอย่างและเขาใช้เวลาล้มป่วยเป็นช่วงเวลา3สัปดาห์ก่อนเริ่มแสดงให้เห็นถึงอาการเฉียบพลันผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยอาการแทรกซ้อนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกแถลงว่าชายคนดังกล่าวมีโรคประจำตัวหลายโรครวมทั้งไตวายเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง WHO เผยว่าผู้ตายไม่เคยสัมผัสกับสัตว์ปีกหรือสัตว์ประเภทอื่นๆมาก่อนและยังไม่ทราบแหล่งที่มาของการสัมผัสกับไวรัสถึงแม้มีการพบการระบาดของ H5N2 ในกลุ่มสัตว์ปีกในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเดือนมีนาคมแต่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าไม่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวกับมนุษย์ได้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติระบุว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงประกาศควบคุมโรคที่เกี่ยวกับการประกาศเขตโรคระบาดในต่างประเทศ3ฉบับหากผู้คนออกจากเขตควบคุมโรคในต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเราต้องดูแลอยู่แล้วแต่ในส่วนค่าใช้จ่ายต้องเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของพาหนะที่นำคนเหล่านั้นเข้ามาหากไม่มีพาหนะเข้ามาคนนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ส่วนเรื่องไข้หวัดนกที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อประเทศเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียโดยเฉพาะประเทศเม็กซิโกที่เกิดการติดเชื้อและเสียชีวิตทั้งที่ไม่ได้มีการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงถือเป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งมาที่ประชุมมีการพูดคุยและเตรียมความพร้อมระวังเหตุแม้ว่าวันนี้จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยก็ตามโดยในต่างประเทศต้องติดตามสถานการณ์ผ่านองค์การระบาดสัตว์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นยังมีผู้เสียชีวิตเพียง1คนเราต้องระวังและมีการพูดคุยถือว่าเร็วมากส่วนแผนเฝ้าระวังนอกจากระวังในสัตว์ปีกแล้วจะเพิ่มการเฝ้าระวังในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่เพราะมีรายงานเจอในสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนายสมศักดิ์บอกว่ามีทีมวิชาการคอยติดตามอยู่แล้วต้องเปิดตำรามาดูและเก็บข้อมูลรวมถึงนำข้อมูลต่างประเทศมาใช้ตลอดจนการมองหายารักษาโรคอย่างไรก็ตามวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีความเสี่ยงส่วนสถานการณ์เพื่อนบ้านของไทยก็มีมาตรการดูแลเฝ้าระวังยังเมื่อก่อนตอนนั้นจำได้ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการทำลายสัตว์ปีกจำนวนมหาศาลใช้ระเบียงกำกับด้วยวันนี้ก็มีการปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยขึ้นไม่จำเป็นต้องไปทำลายสัตว์เป็นจังหวัดๆแต่ให้ดำเนินการในกลุ่มหมู่บ้านเล็กๆกระทรวงสาธารณสุขจะขอให้มีการสุ่มตรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนอกจากสัตว์ปีกหรือไม่นายสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าไม่ควรดื่มนมสดถ้าไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์หรือทำให้เป็นอาหารปลอดภัยก่อนเพราะอาจเสี่ยงได้ดังนั้นต้องไม่ประมาทย้ำว่าในอดีตการเลี้ยงหมูอาจยังไม่สะอาดมากนักแต่ปัจจุบันการเลี้ยงมีความสะอาดโรคหมูเข้าไปไม่ง่ายด้านนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่ากรมควบคุมโรคมีระบบในการติดตามเฝ้าระวังตลอดผ่านศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียวโดยกรมปศุสัตว์ดูแลสัตว์กรมควบคุมโรคเราดูเรื่องคนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคอยสอดส่องเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในระดับจังหวัดและติดตามประสานงานกับต่างประเทศอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องการสุ่มตรวจไข้หวัดนกในคนป่วยโรคไข้หวัดใหญ่นั้นที่ผ่านมามีการดำเนินการอยู่ย้ำว่าเราสามารถตรวจได้ทุกสายพันธุ์ขอยืนยัน100และ1ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีไข้หวัดนกในขณะนี้ที่สำคัญยังไม่ได้รับรายงานจากกรมปศุสัตว์มีสัตว์ปีกหรือสัตว์อื่นๆตายโดยผิดปกตินายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าตั้งแต่ที่มีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อในฟาร์มวัว2รายที่อเมริกากรมควบคุมโรคกรมปศุสัตว์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนัดหารือกันมาแล้วเพื่อประเมินความเสี่ยงในส่วนของไทยไม่มีความเสี่ยงส่วนการเฝ้าระวังตามด่านป้องกันโรคต่างๆ
ซึ่งมีการประชุมกันทุกเช้าก็ยังไม่พบรายงานความเสี่ยงที่จะเข้ามาในประเทศไทยอย่างไรก็ตามได้ส่งข้อมูลข่าวให้กับพื้นที่ต่างๆได้เฝ้าระวังด้วยอย่างตอนที่มีรายงานเชื้อแอนแทรกซ์ในต่างประเทศตนก็ได้ลงพื้นที่ไปตามด่านควบคุมโรคพบมีความแอคทีฟด้วยตัวเองค่อนข้างดีดังนั้นด้านการข่าวการทำงานของด่านและการสอบสวนส่วนกลางค่อนข้างดีความเสี่ยงจึงยังไม่มี